ิศเลยไปเริ่มต้นกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูตลาดน้ำปกติตลาดน้ำจะมีเพียงแค่วังเดียวเราไม่ไปเราไปตลาดน้ำสามวังไปปักหมุดกันที่ชลบุรีจุดแรกค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยบนเนื้อที่กว้างกว่า60ไร่นะคะท่ามกลางกิจกรรมสุดเพลินเลยคุณผู้ชมจะได้นั่งเรือชมธรรมชาติใต้ร่มเงาไม้ไผ่แบบนี้นี่ไร่ไปตามทางที่ดอนดอยบอกเลยนะคุณผู้ชมจะได้ไปดูปลาปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่ในน้ำแบบนี้แล้วก็มีสินค้ามากมายเลยนะคะกว่า300ร้านค้าเนี่ยเอามาให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกันแบบจุใจเตรียมเงินกันไปเยอะๆเลยนะคะอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำที่สุดฮอตแล้วเขาบอกว่าเรื่องชื่อลือลั่นมากนะคะเหมาะที่สุดสำหรับการพาคนรักและเพื่อนๆเนี่ยนะคะแล้วก็ครอบครัวไปปักหมุดที่นี่กันเสาร์อาทิตย์นี้คุณผู้ชมบรรยากาศที่ตลาดน้ำสามวังนะคะตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนี่เองคือเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดฮอตแห่งใหม่เพิ่งจะเปิดมาได้เดือนเศษแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าแน่นมากที่เราไปเนี่ยก็คือเราเก็บภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นวิวชัดๆเห็นไหมคะเขาจะมาแบบว่านั่ง slow life tripper กันแบบนี้นะคะใครที่ชอบแนว adventure ชอบอะไรแบบว่าตื่นเต้นมาเลยฮะคุณผู้ชมเตรียมเงินไปเลย30บาทนั่งลงเรือชมธรรมชาติจากป่าสองข้างทางแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นปลาหลากหลายชนิดตามระยะทางเรือที่แล่นไปเนี่ยนะคะประมาณ 1.5 กิโลเมตรครอบคลุมเนื้อที่กว่า3คลองมีคลองอะไรบ้างคลองหินคลองตะเคียนคลองโมกเลยเป็นที่มาของตลาดน้ำสามวังนั่นเองเห็นไหมคะวิวเลิศเห็นไหมอ่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าชอบแบบพระอาทิตย์ตกมืดแล้วไม่ชอบแสงแดดนะคะมีกิจกรรมที่นี่ด้วยคือนั่งเรือชมความงามหิ่งห้อยคุณผู้ชมก็ลองบรรยากาศว่าตัวเองเป็นโกโบริอังสุมารินนะคะแล้วก็มาถ่ายทำกันที่นี่มาเลยคุณผู้ชมที่นี่จะมีหิ่งห้อยแสงระยิบระยับนะคะบรรยากาศโรแมนติกมากเลยแล้วใครที่อยากจะพายเรืออยากจะเช่าเรือมาพายนะคะก็มากันได้เลยคือเขาบอกว่าพายเรือที่นี่คุณผู้ชมจะต้องสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วไม่มีภาพกลางคืนมาให้ดูคุณผู้ชมต้องจินตนาการเอาเองนะส่วนวันพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะตลาดน้ำสามวังจังหวัดชลบุรีเขาเปิดแค่ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เพราะฉะนั้น9โมงเช้าเขาจะเริ่มเปิดแล้วก็เปิดยาวไปจนถึง2ทุ่มเผื่อคนจะไปดูหิ่งห้อยนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook คือตลาดน้ำสามวังคุณผู้ชมลองเข้าไปหารายละเอียดได้เลยนะคะThank you.